ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องลักษณะของผู้เกียจคร้านและผู้มีความเพียรในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า163-164จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่16ข้อที่11 ภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุกำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกขุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือ ภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่หนึ่งนิดภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุกำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกขุก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิด